แล้วก็ท่านอนุทินตั้งท่านชาดาเป็นหัวหน้าป่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยปล่อยเสือไปกัดหมาเลยนะเพราะแค่ประกาศชื่อชาดาไปปุ๊บเนี่ยก็แม่ก็หยุดหมดแล้วมันรู้มือรู้ตีนกันแต่ปราบไม่หมดหรอกท่านชาดาเนี่ยเพราะมันยังเหลือกลุ่มท่านชาดาอยู่อีกเอาแล้วทีนี้แล้วคุณอามาเป็นตำรวจได้ไงคุณอาไม่รู้จะไปเรียนอะไรก็จะมาเรียนต่อม.4ก็ไปเกิดเหตุอีกเนี่ยไปเตะครูฝึกสอนอีกอะไรเตะคุณอาเนี่ยคุยตลกตลกกับป่าสมท่านชาดาป่าผู้มีอิทธิพลมาไวเลยเป็นการถ่ายยูทูปพี่ไม่มาสายครั้งแรกนัดบ่ายสองเนี่ยบ่ายโมงออกจากบ้านละมารอคุณอาก่อนทุกทีจะมาสายพี่ทุกทีให้ดารารอไงวันนี้เกรงใจคุณอาทีมงานบ่ายโมงมารอละ วันนี้นะครับแชร์โลมานะครับเราจะมารับนะครับคุณอานะครับที่เป็นแบบว่าไอดอลของผมนะครับแล้วก็ขวัญใจของใครหลายคนนะครับแฟนคลับเยอะมากนะครับท่านเรวัตกลิ่นเกสรนะครับแฟนคลับคุณอาเยอะมากคุณอาไลค์นี่คนดูเป็นหมื่นนะคุณอาไลค์อ่ะพี่เป็นแฟนคลับคุณอาเลยวันนี้เห็นว่าเอามีดไหมคุณอาเซ็นใช่ไหมตอนแรกผมนึกว่าพี่เป็นกาดคุณนายแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่เป็นทหารตำรวจเป็นอะไรเปล่าเฮ้ยแล้วทำไมกล้ามใหญ่อะก็เล่นเวทอ๋อเล่นเวทเข้าไปเลยโอ้ยขอบคุณนายแล้วแต่ละคนดูแบบแข็งแรงนั่นเลยอะมาวันนี้ครับแชร์โลมานะครับเดี๋ยววันนี้โกบอยจะเป็นคนขับแชร์โลมาแชร์โลมามึงนานๆมาทีวันนี้มึงเอาอดีตตำรวจมานั่งแชร์โลมาตอนแรกจะเอาแชร์ปาวานด้วยแต่ดูโลเคชั่นแล้วขับรถไป40โลก็เลยแชร์โลมามาแล้วคุณอาแล้วคุณอาคือรถโกบอยขับนะโกบอยถามเลยจริงจังอะไรเงี้ยผมทางจริงโจ้โอ้แฟนขับโอ้โหคุณอามีแฟนขับมารอด้วยแฟนขับเยอะมากโกแกไลท์ในติ๊กต็อกอะคนดูเป็นหมื่นเหรอคนดูแกเป็นหมื่นนะโกหมื่นนี่อะไรเป็นแสนเฮ้ยมึงวันไหนมึงแชร์โลมามึงรถพุ่มพวงมารับไหมสัตว์ฮาด้วยใช่ไหมมึงรถพุ่มพวงมาแล้วนั่งข้างหลังก็คุยกันเฮ้ยฮาไอ้สัตว์แต่เขากำชับมาเลยไม่เอาฮาเขาบอกว่าเอาจริงจังวันนี้ไม่เอาก็เลยต้องเอาโกบอยมาหน่อยมิน่าอะไรสัตว์โทรหากูเลยเผื่อผมโดนตบไม่คนคนนี้ก็ทราบที่รู้มาเขาไม่ตบนะเขาปืนห้ากระบอกไอ้ที่วันนี้เป็นแขกรับเชิญที่รู้สึกว่าบารมีเขาเจิดจ้าใช่รู้สึกได้ก็เอาง่ายๆผมไม่กล้ามาสายปกตินัดบ่ายสองนะบ่ายสองออกจากบ้านถ้าเป็นดาราก็ให้รอครึ่งชั่วโมงก็มึงคิดดูแพทย์ณปภามึงปล่อยให้กลับเองอ่ะแพทย์ณปภากับผมทิ้งระหว่างถ่ายทิ้งระหว่างถ่ายอ่ะแต่คุณอาเรวัตอ่ะผมมารอเลยเกรงใจอ่ะมานะครับวันนี้นะครับแชร์โลมานะครับเป็นเกียรติกับรายการของเรานะครับขึ้นรถนะครับรับคุณอานะครับหรือว่าท่านเรวัตกลิ่นเกสรครับจริงๆเนี่ยคุณอาโกบอยเขาบอกว่าเขาเลยติดต่อคุณอามาตั้งนานแล้วนะแต่วันนี้เป็นเกียรติมากนิกกี้กับช่องเราวันนี้คุณนิกกี้อยากรู้เรื่องอะไรบ้างครับผมอยากคุยกับคุณอาเลยเพราะจริงๆผมชอบดูคุณอาที่ไปออกรายการพวกพี่หนุ่มคงกระพันมีแบบว่าเยอะแยะอะไรเงี้ยคุณอาครับเพิ่งรู้คุณอาอายุรุ่นเดียวกับพ่อผมอะแต่ดูแบบแข็งแรงมากต้องพยายามออกกำลังแล้วก็กินให้น้อยกินน้อยมันจะตายยากหน่อยถ้ากินมากมันจะตายเร็วไม่คุณอาแล้วคุณอาดูหนุ่มมากคุณอาดื่มไหมไม่กินเหล้าเลยต้องเหรอฮะคือสมัยก่อนกินเหล้าพอกินเหล้าแล้วก็นิสัยมันก็จะปนกับความโมโหไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะไปก่อเหตุจะติดคุกติดตารางเอาแล้วเวลาเมาเนี่ยมันจะทำให้เราเมึนแล้วก็โอ้เมื่อไหร่จะหายเมาวะครับแล้วมันจะสู้เขาไม่ได้ก็เลยไม่กินดีกว่าก็เลยไม่กินตั้งแต่ปี2519มาแล้วโอ้19ครับก็ตั้งใจว่าเลิกก็เลิกเลยเลิกก็เลิกเลยแต่ผมดูจริงไหมคุณอาถ้าเกิดคุณอาเจอตำรวจเมาแล้วเป็นลูกน้องคุณอาเนี่ยคุณอาตบจนสั่งเลยจริงไหมก็ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงเราเนี่ยก็จะไม่นั่นหรอกก็เป็นเรื่องเขาคือตำรวจเมาสุราขณะปฏิบัติหน้าที่เนี่ยโทษไล่ออกเลยนะครับเพราะนั้นแค่คุณโดนตบสั่งสอนเนี่ยมันก็ยังดีกว่านะครับถ้าเขาจะเอาเรื่องเอาราวเราก็ผมทำร้ายร่างกายเพราะเจตนาจะสั่งสอนและห้ามไม่ฟังแต่ผมเอาเรื่องเขาก็โดนไล่ออกก็แลกหมัดกันจะโดนไล่ออกนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับคุณอาแล้วเมื่อกี้ผมฟังคุณอาเนี่ยจริงๆโทษนะคุณอาสมัยคุณอาวัยรุ่นหรือว่าคุณอาเด็กๆเนี่ยคุณอาเป็นคนสู้คนมันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กอายุ12ขวบ13ขวบก็ต้องสู้ครับเพราะมันกลัวตายไงจะมาฆ่าเราก็ต้องสู้โอ้มีคนมาฆ่าคุณอาตั้งแต่อายุ12เลย12ครับตอนนั้นเป็นพยานคดีปล้นบ้านตาบ้านกงครับแล้วก็ครอบครัวอาก็
ไปให้รางวัลตำรวจว่าถ้าตำรวจคนไหนยิงคนร้ายตายก็จะให้ 5,000 บาท 5,000 บาทข้าวเกวียนละ300กว่าบาทก็เขาต้องเอาไปชี้ศพเพราะหมายจับมันบอกว่าคนร้ายปล้นเนี่ยจำตำหนิรูปพรรณได้อะไรได้มันไม่มีชื่อนามสกุลอะไรอย่างงี้ก็ยิงใครตายก็เอาเราไปชี้เขาว่าไอ้เด็กจังไรนี่เขาเลยจะฆ่าเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้มันก็เลยต้องพกปืนระวังตัวตั้งแต่นั้นคุณอาพกปืนตั้งแต่อายุ12แต่ว่าตอนนั้นปืนก็ยังไม่ถูกกฎหมายไหมคุณอาสมัยก่อนปืนเป็นปืนอาที่เป็นตำรวจอ๋อเป็นอาของคุณอาเป็นอาฮะเป็นตำรวจเป็นตำรวจแล้วเขาให้เราพกเขาไว้ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็บอกนั้นเดี๋ยวนี้ก็ยังเก็บอยู่เพราะอาเสียชีวิตแล้วก็เก็บไว้เป็นอนุสรณ์ว่าไอ้อันเนี้ยเราฝากชีวิตไว้กับมันก็เก็บไว้แล้วเอามาขึ้นทะเบียนเองตอนปี2518ที่เขาจดทะเบียนปืนเถื่อนก็เป็นชื่อเราไปครับแล้วคุณอาแล้วตอนนั้นคือคุณอาอยากเป็นตำรวจตั้งแต่แรกเลยไหมหรือว่าที่บ้านเป็นตำรวจอยากเป็นตำรวจตั้งแต่ทีแรกแล้วเพราะที่จริงกงอยากให้เป็นพ่อค้าครับแต่กงที่ถูกยิงเนี่ยยังไม่ตายไงครับกงก็บอกให้แก้แค้นให้ด้วยแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอายุ12ตอนนี้อาชีพที่มันจะทำตามล่าคนร้ายได้ก็คืออาชีพตำรวจแต่ก็จะไปสอบเตรียมทหารก็พ่อกับแม่ก็ไม่มีเงินส่งครับพ่อกับแม่ก็โจรปล้นเมื่อก่อนไม่ฝากธนาคารไงคนจีนน่ะก็จะเก็บเงินไว้ที่บ้านครับพวกโจรมันเอาไปแต่ไอ้จุดที่เขาซ่อนเขาไว้แล้วก็ยังเหลืออยู่อะไรอยู่เนี่ยมันก็เอามาจ้างค่าโจรหมดมันก็เลยไปสอบเข้าเตรียมทหารก็ได้ก็มีเพื่อนที่ไปสอบเตรียมทหารได้ก็มีผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่ไปเรียนเตรียมทหารก็ไม่รู้จะไปเรียนอะไรก็จะมาเรียนต่อม.4ก็ไปเกิดเหตุอีกไปเตะครูฝึกสอนอีกอะไรเตะคุณอาคุณอาที่คุยคุณอาคือ15แทงคนพอม.4เตะครูก็มันอย่างนี้ลูกเราเนี่ยเป็นนักบาสเป็นนักบาสเป็นดับเมเยอร์ด้วยอะไรด้วยเวลาไปซ้อมบาสเนี่ยตอนนี้มันมีครูพละครูวิไลพละเป็นครูฝึกสอนมาแล้วก็มาทำโทษตบตามภาษาท่านตบเราก็เตะสวนเลยมาตอนนี้เตะไปโดนก้านคอเขาผมตัวสูงไงก็เลยเตะสลบคาสนามบาสเขาก็ไล่ออกเลยตอนนี้ก็เรียนอะไรไม่ได้เลยนครสวรรค์ก็ไปเรียนไม่ได้จะไปเรียนโรงเรียนโชติโรงเรียนเอกชนก็ค่าเทอมแพงจะไปเรียนโพธิสารเขาก็ไอเด็กคนนี้อย่าไปรับเลยเดี๋ยวมันมาเตะครูเด็กเกย์เด็กเกย์ทำไมก่อนใช่ไหมครับคุณอาไม่เขาไม่เรียกเด็กเกย์เขาเรียกเด็กเหี้ยตั้งแต่ผมไปบอกไอ้พ่อครูฝึกสอนน่ะอายุก็ต้องมีแบบ22น่ะใช่มั้ยคุณอาก็รุ่นอยู่20 22จบวิไลพละมาคุณอา16ไปเด็กอายุ22หลับไปแล้วไม่ถึง16นะก็น่าจะประมาณ15อย่างนี้คนเขาก็ต้องฮือกันทั้งโรงเรียนเลยสิว่าแบบว่าโอ้ยอาโดนแบบอาโดนตีประจําเลยที่โดนตีเพราะอะไรครูปกครองท่านอาจารย์วินัยอ่ะครูวินัยอ่ะอาจารย์ไม่ให้ใครมารังแกเลยเราเลยกับเพื่อนเลยนะฮะก็จะสู้ก็กลายเป็นเรื่องมีเรื่องชกต่อยเรื่องวิวาทกันตลอดเมื่อก่อนไม่พกอาวุธไงไม่ได้ใช้อาวุธกันก็ต่อยกันด้วยหมัดอะไรเงี้ยแล้วเราเป็นนักมวยด้วยไงเป็นนักมวยที่ไม่ใช่นักมวยอาชีพมีค่ายกับเขานะแต่มีเชิงก็ไปซ้อมโอ้มีเชิงสิก็ซ้อมเตะกระสอบทรายซ้อมกับคู่ซ้อมเวลามีงานวัดอะไรก็จะไปยื่นประกบต่อยมวยชนะก็ได้ร้อยนึงแพ้ก็50บาทแล้วได้เงินรางวัลมาก็เอาไปลำวงเอาไปเที่ยวเอาไปลำวงคืออะไรลำวงคือสมัยก่อนเนี่ยนะบอยทันใช่ไหมลูกครับลำวงเนี่ยเขาจะมีนางละไอ้ลำวงย้อนยุคเวลาเนี่ยมันต้องไปซื้อบัตรไงซื้อบัตรก็บัตร50สตังค์50สตังค์โอ้โหถ้าได้100บาทนี่ลำทั้งรวยเลยนะรวยเลยลำตาเหลือกลำตาเหลือกเลยอ๋อจ้างลำเหมือนจ้างผู้หญิงมาลำเขาเขาจะมีนางลำอยู่15คน20คนเราก็เอาบัตรไปแล้วไปยื่นเขาโค้งมาแล้วก็ลำลำกวนตีนไปเรื่อยเนี่ยนะลงจากเวทีก็โดนเตะโดนต่อยไปโอ้แสดงว่าคุณอาแบบชีวิตแบบมันตั้งแต่เด็กๆกันเนาะเส้นทางชีวิตมันกำหนดมาอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะนั่นเรียนจนเขาไม่รับแล้วที่นครสวรรค์ก็เลยต้องบากหน้าไปเรียนเกษตรแห่งหนึ่งไม่เอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเสียสถาบันสมัยนั้นเขาเพิ่งตั้งคือโรงเรียนนี้ไม่มีคนมาเรียนไงเขาก็เอาใครมาสมัครก็เอารับหมดเราก็ไปสะพายเป้ไปใบสะพายเป้ทหารเอาไปประกาศใบสุทธิม.3ไปสมัครนี่พอเข้าไปปรากฏว่ามันตั้งรุ่นพี่เนี่ยเขาตั้งข้างหน้าโรงเรียนเลย
ตั้งข้างหน้าโรงเรียนเลยแล้วก็เอาขี้ควายมากองแล้วก็ให้คนที่จะมาสมัครเนี่ยลอดวางขาไปเพื่อให้เปื้อนขี้โคงขี้ควายก่อนรับน้องอ่ะเราก็ลอดก็ลอดวะก็ลอดกันตอนนี้ตัวมันเสือกสูงเวลาเราก้มเนี่ยไอ้รุ่นพี่มันเตี้ยไงก็ไปติดวางขามันก็เลยเตะเลยถีบเราจมขี้ควายไปแล้วก็เตะซ้ายเตะขวาเงี้ยแต่ตอนนั้นพกอาวุธพกเหล็กขูดชาร์ปไว้กางเกงในด้านหลังก็เลยล้วงเหล็กขูดชาร์ปแทงเขาโอ้โหอาแทงแล้วอาก็หนีเลยเขาก็ไม่รู้ว่าเราชื่ออะไรก็ยังไม่ได้ยื่นสมัครนะครับก็เลยไม่เป็นคดีโอ้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับตรงนั้นก็อยู่ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจำหน้าได้ก็เคยก่อเหตุก็กลับมานครสวรรค์ตอนนี้อาศัยสิทธิ์ที่ว่าเราเป็นดัมเมเยอร์ตั้งแต่ม.1 ม.2 ม.3 ไอ้วิไลครูเนี่ยเขาต้องการดัมเมเยอร์ดัมเมเยอร์เมื่อก่อนมันไม่ใช่มีตั้งหลายไม้อย่างนี้มันจะมีแค่คนเดียวหาตัวยากต้องสูงสง่าเดินเท่หน่อยแล้วก็ท่าทางการเดินบุคลิกการควงกระทาโยนกระทาอย่างเงี้ยเราก็เข้าโควต้าดัมเมเยอร์มาเรียนวิไลครูมาเรียนวิไลครูได้มาเรียนวิไลครูจะจบอยู่แล้วอยู่ระหว่างเรียนเนี่ยมันก็มีเรื่องกันเรื่อยเด็กเทคนิคตีกับเด็กเทคนิคมั่งตีกับจิโก้สะพานดำมั่งจิโก้แถวนั้นน่ะเด็กวิไลครูมันเรียบร้อยออกไปก็โดนกระทืบจนไปไหนไม่ได้ครับเราก็เอ๊ไอ้ห่ากูก็ขนมึงจะมารังแกอะไรเราก็สู้ก็เลยไปตีหัวเขาเอาไม้คมแฝกเมื่อก่อนเราจะมีคมแฝกคมแฝกสั้นๆเนี่ยใส่เสื้อเชิ้ตทั้งหลังไปก็ไปตีเขาตีเขาจนสลบพิการไปอย่างเงี้ยจำชื่อว่ามันชื่อไอเคก็เขาเรียกไอวัดเมื่อก่อนเนี่ยก็กลายเป็นเปลี่ยนชื่อฉายาเป็นชื่อไอโจไปตั้งแต่นั้นทำไมถึงเปลี่ยนเป็นโจมันมีนักมวยต่อยกันตอนนั้นบางไอเคนี่เขาเป็นแชมป์ไอเคจอมโวเสียแชมป์ให้โจฟาเซียมันก็เป็นตัวเด่นเจ้าถิ่นขึ้นมากลายเป็นไอโจก็ขึ้นมาเด่นมีบารมีแทนแสดงว่าอาก็กลายเป็นคุมเลยไม่ได้ไปคุมใครไม่ได้มีพรรคมีพวกอะไรครับเพื่อนก็เรียบร้อยกันหมดแต่ว่าใครมารังแกกูก็ไม่ยอมเลยไม่ยอมก็กลายเป็นดังแถวนั้นครับก็อย่าไปยุ่งกับไอโจมันนะสู้คนแล้วก็เข็มขัดนี่ก็ไม่ใช่เป็นเข็มขัดแบบนี้นะครับต้องทำเป็นดาบเข็มขัดเป็นดาบเข็มขัดเนี่ยเป็นดาบงอมาแล้วมาเกาะข้างหน้าเวลามีเรื่องอะไรก็จะแกะหัวเข็มขัดสลับเป็นดาบปุ๊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 บมันไม่คมอะไรหรอกมาเนี่ยแต่คู่ต่อสู้จะกลัวและที่เสื้อเนี่ยก็จะพกมีดกว้างที่เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็ผูกผ้าแดงแบบหนังจีนเนี่ยพกข้างเราเป็น10อันเลยแล้วเราก็หัดกว้างซ้ายกว้างขวากว้างซ้ายกว้างขวาฝึกเลยเหรอก็ฝึกจอมยุทธจอมยุทธเออแล้วก็จอมยุทธสมัยก่อนนะคุณอาทำไมผมฟังเรื่องทำไมมันเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยเลยครับมันเถื่อนจังเลยสมัยก่อนก็ไม่ได้เถื่อนหรอกแต่ว่าเราเป็นเด็กที่ชอบอย่างนี้แสดงคุณอาชอบการต่อสู้ตั้งแต่เด็กแล้วหนูเองยังไม่เคยตายเนี่ยยังไม่เคยกลัวตายเนี่ยถ้าพอกลัวตายจนกระทั่งมันดนลานแล้วมันก็สู้หมาเวลาเราไล่เตะมันไปจนตรอกเนี่ยมันก็สวนมันก็สู้ก็แบบนั้นเนี่ยแล้วทีนี้จากแบบว่าจากเป็นเด็กที่สู้คนแล้วกลายเป็นตำรวจได้ไงครับมาโอ้ยยังหรอกก็ไปก่อเหตุไปยิงเขาตายอีกที่นาวิไลครูจะจบแล้วนี่หัดสูบบุหรี่เมื่อก่อนพระเอกหนังเนี่ยมันจะต้องสูบบุหรี่กันหัดสูบบุหรี่เราก็หัดสูบบุหรี่รุ่นอาคือใครเป็นเจมส์ดีนใช่ไหมเจมส์ดีนมาโอ้ยหนังฝรั่งไม่ได้มีโอกาสได้ดูหรอกหนังฝรั่งก็เบนเฮอร์เท่านั้นแหละอ๋อเบนเฮอร์เบนเฮอร์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีหนังเรื่องยาแย่เสือหลับภาคหนึ่งเธอเลิศฮิวแสดงเป็นพระเอกขึ้นรูปให้ยายมันก็จะแต่งตัวสกปรกคาบบุหรี่อะไรเงี้ยให้เราก็วัยรุ่นเสือกหัดสูบมึงก็เอามาสูบพอออกมาก็มาหน้าวิไลครูเขาจิโก้สมัยก่อนเขาจะขบเหลี่ยมกันเขาจะต้องขอต่อบุหรี่เฮ้ยขอต่อบุหรี่หน่อยหนูก็ต้องถ้าไม่ให้ต่อยมึงก็ตายถ้าไม่ให้ต่อเราก็นอบน้อมสองมือเลยยื่นให้ไอ้คนต่อก็จะต้องค่อยๆเอาเหลี่ยมๆมาต่อครับปึ๊บๆดูดไปเพื่อไม่ให้ขี้บุหรี่เราหล่นครับถ้าขี้บุหรี่หล่นถือว่าหักเหลี่ยมกันอ๋อเลยเหรอตอนนี้พอมันจับเราไปมันเป่าดีดขี้บุหรี่ทิ้งหรือเป่าก็ไม่รู้นะแล้วมันก็ต่อแสนไหวซัดดูดโอ้โหยามมันก็คว้างเราทิ้งเลยแล้วก็บอกเอ้าพี่คว้างบุหรี่ผมทิ้งทำไมอ่ะเราก็ไม่เอาเรื่องหรอกก็จะเก็บบุหรี่แล้วกูก็จะไปแล้วก็รอรถเมย์อยู่คนเดียวอ่ะหน้าวิไลครูมันเตะเลยปึ้งเตะเราอีกแล้วเตะเลยเตะก็คราวนี้ดาวขึ้นครั้งแรกในชีวิตเลยอาเป็นคนพกปืนไงมีปืนตลอดมันก็โกรธโมโหก็ยิง
ป้องเรียบร้อยเรียบร้อยก็วิ่งเข้าวิไลมาที่หอพักก็เอาเสื้อผ้าใส่ถุงทะเลหนีเลยอันนี้ก็ไม่เป็นคดีอีกเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุมันไม่มีพยานเหตุไอ้คนเห็นมันก็ตายเลยครับโอ้โหถึงข่าวซวยนะไอ้คนตอบมาตอบบุหรี่นะเนาะซวยชิบหายเลยไม่แต่ว่าถ้าไม่ไปเตะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้เลยแม้แต่แก่ๆอย่างเงี้ยใครขับรถปาดหน้าอ่านนี่ก็โอ้ยหนูเอ้ยโทษทีลุงโทษทีไม่มีเรื่องอ่ะแต่ถ้ามันมาต่อยสักแป๊ะเดียวเท่านั้นแหละเป็นเรื่องแล้วมีคนกล้ากับคุณอาด้วยยังไม่เคยอ่ะมันไม่กล้าหรอกนะคนไม่รู้จักอันนี้พี่บางคนบางทีคนคนร้อยพ่อพันแม่มันไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าอาจะนอบน้อมถ่อมตนนะครับจะไม่กลางไม่แอคไม่อะไรอ่ะเพราะว่าทุกครั้งที่อาเล่าเนี่ยที่อาทำเนี่ยคือเขามาทำต้องโดนทำก่อนต้องโดนทำก่อนถึงมันถึงเกิดเหตุแต่ถ้าอยู่เฉยๆจะไปมีเรื่องมีราวนี่ไม่เคยเพราะอาเป็นคนไม่เที่ยวเป็นคนจะไปกินเหล้าก็ไม่ไปกินเอาแล้วทีนี้แล้วคุณอาได้มาเป็นตำรวจได้ไงคุณอาระหว่างนะครับคุยกับคุณอาน้ำมันมากนะครับขอแอบพักโฆษณานิดนึงเออนี่ยังขายอยู่เหรอครับยังอยู่ครับขายดีมากใกล้หมดแล้วนะครับ FC นะครับกับผลิตภัณฑ์นะครับลาวทูนะครับน้ำยาทำความสะอาดท่านชายนะครับนี่มี2กลิ่นนะครับมีกลิ่นมิ้นท์แล้วก็ยูสุยูสุอันนี้เนี่ยหอมมากหวานเจี๊ยบเออนะครับแล้ววิธีล้างง่ายๆมากขอน้ำหน่อยครับทีมงานนี่เดี๋ยวผมมาดูเวลาเขาล้างกันล้างไงต้องมาต้องมานี่เวลาเขาล้างไม่ใช่ทำไมอ่ะกูเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวแดงอีกเดี๋ยวแดงอีกอย่าเลยแค่ล้างแดงล้างแล้วก็บีบลงไปแต่ว่าจริงๆไงจะไปทำความสะอาดน้องชายมันจะหวานเยี่ยมเลยเชื่อผมเถอะลดราคานะครับจากปกตินะครับขวดละ199ครับเทปนี้ก็1แถม1แล้วกันสองขวด199นี่ละแอดลาวทูนะครับแล้วก็มีนี่ผมยางอนามัยแคปที่นี่ปีที่ไหนก็ได้จากกล่องละ60บาทนะครับเหลือกล่องละ45บาทนะครับสั่งเลยนะครับแลนด์เอาทูนะครับคอนลาแอคนะครับนี่เป็นวิตามินนะครับลดสิวนะครับจากปกตินะครับกระปุกละ 1,200 นะครับ FD สั่งตอนนี้ก็ลดให้พิเศษกระปุกละ500บาทนี่ไวตาเอสนะครับเป็นวิตามินกันแดดนะครับจากปกตินะครับกล่องละ 1,200 นะครับในช่องเรานะครับก็เหลือกล่องละ500นะครับก็ซื้อกันได้นะครับคู่กันจาก 2,400 เป็นเหลือแค่พันเดียวครับลดไปเลยนะครับ 1,400 บาทนะครับแอดนะครับ Happy Boy Shop นะครับสั่งมาแล้วจ้าไอ้กินได้พี่โต้งมาน้ำมาเอาแล้วทีนี้แล้วคุณอาได้มาเป็นตำรวจได้ไงคุณอาทีนี้เป็นเสมียนก่อนนี่มันยาวโอ้แปลว่าทะเลวัดไม่ได้เป็นนักเรียนในร้อยโอ้ยนักเรียนในร้อยหาอะไรแล้วไม่จบอะไรเลยวุฒิที่มีอยู่ก็เหลือติดตัวแค่ม.3 อันอื่นก็โดนไล่ออกเหรอเออพอไปก่อคดีที่วิไลครูก็ต้องหนีไปที่ทำไร่ครับไปทำไร่ที่โค้งไผ่กำแพงเพชรเงินติดตัวก็ไม่มีสักบาทครับไปรับจ้างเขาฟันไร่อะฟันไร่คือเขาจะฟันป่าฟันอะไรเนี่ยวันละ10บาทมีดก็ไม่มีต้องไปขอยืมมีดเขามารับจ้างฟันไร่เวลาจะส่งเขาก็ต้องรับแล้วก็คืนเขาไปพอมีดเขาบินตายหาแล้วกูจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อใช้วะก็ต้องไปเผาไฟแล้วก็เอาค้อนตีมันยืดมาครับมันก็เลยเป็นคนที่หัดตีมีดได้โอ้โหพอมีเงินเข้าเราก็ไปซื้อมีดเป็นของตัวเองได้ซื้อมีดซื้อขวานเป็นของตัวเองได้แล้วก็รับจ้างซ่อมปืนเพราะว่าชอบเรื่องปืนเรื่องอะไรชาวบ้านแถวนั้นปืนลูกซองเข็มแทงชนวนเขาหักอีเจคเตอร์ดีดไม่ออกซ่อมได้หมดซ่อมได้หมดทำได้หมดเราก็ซื้อครีมซื้อตะไบซื้อสว่านมาแล้วก็รับจ้างซ่อมก็พอมีรายได้มาซื้อข้าวกินได้เพราะไปตัวคนเดียวไงก็ไปปลูกกระท่อมเองกระท่อมก็ปลูกอยู่กับพื้นดินแล้วก็มุงแฝกฝนตกก็รั่วเหงาไหมไม่เหงาอยู่คนเดียวเลยไม่เหงามันระแวงไงว่าตำรวจจะมาจับไปสนีเมื่อก่อนไปสนีมาส่งโทรเลขเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานมาเนี่ยเรานอนนี่ก็จะตื่นตีสี่ตีสี่นี่ตื่นแล้วอยู่ในบ้านไม่ได้เดี๋ยวโดนจับในบ้านก็ต้องขุดหลุมเข้าไปเผื่อใครมาปิดล้อมกระท่อมเราจะได้มีช่องหนีอะไรเหมือนหนังอะนะคนนะใช่แล้วก็มาทำไร่ทำไร่ครั้งแรกก็ไม่มีพื้นที่ทำไร่เพราะเขาทำกันหมดอ่ะเจ้าของเขาก็เลยชี้ว่าอันเนี้ยตรงป่ารกๆให้มึงไปฟันเอาครับฟันเอาแล้วให้ทำแต่ไม่ให้ที่นะก็ได้ครับเราก็ต้องไปโค่นป่าครับโค่นป่าเองได้พื้นที่สัก10ไร่ได้มั้ยลอยกระทงเสร็จก็เริ่มโค่นเสร็จเดือนกุมภาก็เผาไอ้ที่ว่าพอลูชั่นมันเสียควันพิษขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยคือวิถีชาวบ้านครับที่เขาจะต้องฟันตอนลอยกระทงเสร็จพอเดือนกุมภามีนาเมษาเขาจะเผาควันพิษมันจะขึ้นเต็มไปหมดครับแต่ชาวบ้านสมัยก่อนเขาจะอย่างนี้เมื่อก่อนใครฟันป่านี่เขาถือว่าสร้างความเจริญให้บ้านเมืองนะพื้นที่ป่ามันเยอะนะปลูกมันสำปะหลังปลูก
อยทุกอย่างฟักแฟงแตงกวาก็ไม่ได้เป็นเงินขึ้นมาเลยครับข้าวบางทีจะไม่มีกินเลยคือเขาจ้างฟันไล่วันละ10บาทเนี่ยมันไม่ใช่มีทั้งปีครับก็อาจจะมีบางช่วงไล่เขาก็จ้างครั้งเดียวอย่างเงี้ยได้10บาท20บาทก็โอ้โหซื้อข้าวสารยังไม่พอถังเลยก็ทำไร่เองทำไร่แล้วก็รับจ้างแต่งปืนบ้างอะไรบ้างพอมีรายได้ประคองตัวแต่ยังไม่มีเงินไปซื้อหนังสือเลยก็ไปปลูกทานตะวันหยอดทานตะวันโอ้โหดอกมันเท่าฝ่าหม้อดอกมันใหญ่ก็มาขายอันนี้พี่มีเงินได้ก็คือขายได้สัก 8,000 บาท 8,000 สมัยก่อนถือว่าเยอะมากมั้ยคุณนะเยอะเยอะทองมันก็บาทประมาณ400มั้งได้ 8,000 เนี่ยถือว่ามีตังค์เลยครับแทนที่จะซื้อหนังสือเสือกมาตาครีไปซื้อปืนซื้อปืนเก็บอีกซื้อปืนใน11มม uh-huh. นะก็บอกก็ไม่กี่ตังค์ 2,000 มั้งสมัยนั้นนะมันลักมาจาก TX อ่ะลักของฝรั่งมาอะไรมาก็ไปซื้อปืนเถื่อนนะซื้อแมกกาซีน8อันไปซื้อร้านพยนต์ที่นครสวรรค์11พยนต์เนี่ยซื้อลูกปงลูกปืนพร้อมที่จะสู้เต็มที่ซื้อลูกระเบิดทหารด้วยทหารมันเอาระเบิดมาขายอ่ะซื้อหมดซื้อหมดเลยไว้สู้ไว้สู้คุณแทนจะไปสู้ใครใช่ก็เหลือเงินอยู่ไม่กี่ตังค์แล้วก็มากรุงเทพเป็นการเข้ากรุงเทพครั้งแรกในชีวิตเข้ามาเพื่อมาซื้อหนังสือสนามหลวงซื้อหนังสือไปอ่านเองอ่านเองเพื่อจะไปสอบเทียบกับอ่านหนังสือเองอะไรเองเนี่ยไฟก็ไม่มีนะลูกครับตอนนี้เราใช้ตะเกียงน้ำมันแก๊สอ่ะเขาเรียกน้ำมันก๊าซอ่ะและในกระท่อมเราปิดเนี่ยกลัวคนจะมายิงควันมันก็เต็มหน้าหมดอย่างเงี้ยก็เลยไปขอเทียนวัดมาเทียนพรรษาวัดที่เขาเหลือๆเราก็มาหลอมและเอาได้สายสินใจใส่กระทะเข้าแล้วก็เทก็หล่อเทียนเองครับหล่อเทียนเองแล้วจุดอ่านหนังสือแอบมาสอบจังหวัดชัยนาครับม.ศ.5 สายวิทยาศาสตร์นะสายวิทย์เขาจะมีสายวิทย์กับสายศิลป์ครับอ่านสอบได้สายวิทย์เลยนะติดคนเดียวของจังหวัดชัยนาทติดนายเลยวัดกลิ่นเกสรเอ้ยกูได้วุฒิม.ศ.5 แล้วก็แต่เราก็จะไม่รู้จะไปต่ออะไรมาต่อมหาลัยมันก็ไม่มีเงินมาเรียนหรอกเมื่อก่อนมันยังไม่มีรามคำแหงสุโขทัยมีแต่จุฬาธรรมศาสตร์เกษตรอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ได้เรื่องม.ศ.5 ก็ไม่รู้ไปเรียนอะไรต่อได้มาก็ไปเรียนวิเลกต้องสอบเทียบครูดีกว่าเพราะเราพอมีความรู้เนื่องจากเรียนครูมา2ปีเต็มมีความรู้แหละก็เลยไปเป็นครูช่วยสอนต้องเอาสิทธิ์เป็นครูช่วยสอนคือไปช่วยเหมือนครูอาสาน่ะก็ไปเป็นครูช่วยสอนที่โรงเรียนบ้านป่ากล้วยป่าเหลาป่ากล้วยป่าเหลาสมัยอาอยู่เนี่ยคือเป็นหมู่บ้านแต่ตอนนี้เขาสถาปนาขึ้นเป็นอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะฮะก็ไปแอบสอนที่นี่แอบสอนแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้ครูใหญ่รับรองแล้วเราก็เอาสิทธิ์เนี่ยไปสอบเทียบชุดพกศชื่อย่อคือพกศมาจากอะไรก็ไม่รู้นะพกศเทียบเท่ากับพกศต้นนะฮะแต่ต้องสอบให้ได้5ชุดนะส่วนใหญ่เขาจะสอบกันได้ปีละชุด2ชุดอาสอบปีนั้นได้เลย5ชุดซึ่งมันเทียบมศ5นะพกศต้นเนี่ยแต่มันสอบได้ทั้ง2ทางก็เลยมาใช้สิทธิ์สอบบรรจุครูเขาเปิดสอบบรรจุครูสอบบรรจุครูใช้วุฒิพกศหรือครูพกศต้นมาสอบแข่งกันสอบกี่พันคนก็ไม่รู้เขาเอา3คนอาได้ที่1ที่1แล้วคุณนายได้ที่1ได้ที่1จะได้เงินเดือน 1,050 บาทแล้ว 1,050 บาทตอนนั้นก็เยอะไหมก็พออยู่พอกินเนี่ยครับแต่นี้ก็ดันไปสอบเสมียนอีกเสมียนเขาเปิดสอบอีกครับอันนี้ใช้วุฒิม.ศ.3 โอ้โหนี่คนแข่งกันเยอะเลยครับเขาก็เอา3คนอีกสอบที่จังหวัดชัยนาทนะปี2517อาสอบได้ที่1อีกโอ้โหแต่นี้ไอ้คนที่มันสำรองครูเนี่ยมันก็มาติดต่อเราว่าคุณเลวัฒน์เนี่ยสละสิทธิ์ครูหน่อยได้ไหมผมบอกเอาผมจะไปสละสิทธิ์ทำไมแล้วก็ผมได้เงินเดือน 1,050 บาทไอ้เสมียนมันเงินเดือน750เขาก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เราเนี่ยจักรยานยังไม่มีเลยไปไหนก็ต้องพึ่งเท้าอย่างเดียวเดินอย่างเงี้ยก็ไปรถโดยสารเอ้ยกูได้มอเตอร์ไซค์ก็เอาก็เลยยอมก็เอาวะสละเลยได้มอเตอร์ไซค์กูไม่ต้องเดินแล้วน้ำมันก็ลิตรประมาณ4บาทประมาณเนี่ยไปเป็นเสมียนโก้เลยเว้ยคราวนี้มีมอเตอร์ไซค์ขับรอเลยส่วนใหญ่เขาจะปั่นจักรยานกันมอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยมีเราเท่เลยโก้เลยตอนนี้เป็นเสมียนเนี่ยมันดีตรงว่าเป็นเสมียน5ปีเนี่ยจะสอบปลัดได้ครับอำเภอตรีได้ครับนะครับเสมียนเนี่ยแต่เขาบอกถ้าจบพาณิชย์เนี่ยจะ3ปีลดมาอีก2ปีก็เลยเอามอเตอร์ไซค์ขับมาเรียนพาณิชย์ที่อุทัยธานีอีกก็จบพาณิชย์ด้วยนะก็จบพาณิชย์3ปีก็สอบบรรจุเมื่อ17นะ17 18 19 19เนี่ยเข้ากับเราอายุ20เราสอบปลัดได้ถือว่าเริ่มรุ่งแล้วนะครับอายุ20ปีเป็นปลัดอ่ะไวนะใช่โอ้โห
ไวมากแต่เขาไม่เรียกประหลัดสมัยนั้นพอปี18เขาเปลี่ยนเป็น PC ระบบ PC ครับเมื่อก่อนมีชั้นตีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษแต่เป็น PC ก็เป็น C1 C2 C3 C4 ครับพอเราสอบได้เนี่ยเป็นเสมียนอาได้ C1 พอเป็นประหลัดเนี่ยมันได้แค่ C2 ไงครับแต่เขาเรียกเจ้าพนักงานปกครอง2แต่ถ้าจบปริญญาตรีมาเขาเรียกเจ้าพนักงานปกครอง3เราก็เอ๊ไม่ได้เรื่องวะตอนนี้เขามีเปิดสอบอีกกรมการปกครองเปิดสอบปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครอง3อาก็เลยไปสอบอีกก็ติดอีกได้อีกนะโอ้โหเก่งเราก็สละติดไอ้ที่ C2 มาเป็น C3 แล้วเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น 1,250 บาทเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วอันนี้ตำรวจเขาเปิดสอบใช้วุฒินิติศาสตร์และศาสตร์ปี18อาก็เลยอาวุธม.25 ที่เรามีอยู่ก็เลยอาวุธเนี้ยมาเรียนรามคำแหงมาสมัครเรียนที่จริงเรียน3ปีจบแต่ว่าเกรดมันไม่ถึง 2.75 ที่จะไปต่อปริญญาโทเลยต้องไปรีเกรดลงซ้ำเพื่อเกรดมันขึ้นกลายมาจบปี21ก็อาวุธปี21มาสอบปลัดอำเภอนี่ไงนะแล้วเปิดสอบตำรวจก็เลยไปสอบเข้าตำรวจตอนที่ได้ตำรวจนี่ตอนนั้นดีใจไหมคุณอาดีใจเพราะว่าที่มาเป็นตำรวจเนี่ยมันรำคาญเป็นปลัดอำเภอเนี่ยอาก็ถือเป็นเจ้าพนักงานปกครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิเนียกว่ามาอย่างครับเวลานั่งรถโดยสารมามันตั้งด่านตรงรังสิตเนี่ยเราพกปืนมามันก็จะจับปืนเราแล้วบอกเฮ้ยผมเป็นปลัดอำเภอมันก็เรียกลงรถว่าจะตรวจสอบกันได้ก็โอ้ลำคาญชิบหายกูมาเป็นตำรวจดีกว่าเพราะจะได้แก้แค้นด้วยไงจะแก้แค้นโจรตามล่าโจรได้ไอ้ฝ่ายปกครองมันดูแลทุกสุขชาวบ้านดูแลคนโน้นทุกคนนี้ทุกมันไม่ตรงงานครับเลยมาเป็นตำรวจแต่อาเนี่ยเหมือนเป็นนักรบไปนะพ่อบอยนะเท่าที่ฟังตอนเด็กอ่ะเหมือนอยากเป็นนักรบเลยอ่ะไม่ได้อยากนักรบเราก็อยากใช้ชีวิตเรียบร้อยอยากเป็นตำรวจเป็นครูมีเงินเดือนกินก็เท่านั้นแหละแต่ว่ามันทำให้เราแกร่งมาเองอ่ะสภาพแวดล้อมมันทำให้เราแกร่งมาเองไม่มีใครเขาอยากเป็นอย่างนี้หรอกตำแหน่งแรกที่เข้าไปตอนเป็นตำรวจนี่คือก็ไม่ได้ทำหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายเลยผมไปสอบติดไอ้นี่ด้วยนะนบลบรุ่น8น่ะแต่เขาส่งไปเป็นตชดหมดและอาไปสอบติดปริญญาโทเรียนต่อปริญญาโทปริญญาโทนี่เขาก็สมัครกันเยอะนะแล้วก็เขารับแค่6คนเราก็ติดครับเมื่อก่อนจบปริญญาโทสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีไม่กี่คนละปริญญาโทในประเทศไทยนะนอกจากไปจบฟิลิปปินส์อเมริกาอะไรมาอย่างเงี้ยก็มันต้องมาเรียนในกรุงเทพเพื่อที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเรียนปริญญาโทที่มหิดลด้วยเรียนปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ด้วยอย่างเงี้ยมันจะได้เรียนได้หลายทางก็เลยเลือกบรรจุที่รองสวัสดิ์แผนกความชอบกรณีพิเศษทำพิจารณาเรื่องสำนวนที่มือปราบทั้งหลายไปวิสามันคนร้ายวิสามันศพหนึ่งมันก็จะได้ขั้นหนึ่งเอาเข้าที่ประชุมอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสรู้จักท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสมัยนั้นท่านยศพันตำรวจตีไงท่านจะวิสามันและปะทะกับผู้ก่อการร้ายเยอะนะฮะท่านพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะโอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นรุ่นใหญ่ทั้งนั้นฮะพวกมือปราบเนี่ยเขาต้องเรื่องจะต้องมาที่เราครับท่านก็จะต้องมาฝากว่าเอ้ยเอาเข้าให้หน่อยนะเร็วๆหน่อยนะอย่างเงี้ยก็กะว่าลุ่งแล้วกูเป็นตำรวจแล้วกำลังเรียนปริญญาโทก็พุ่งขับหมวดอส.เนี่ยอยู่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็เสือกเขียนหนังสือแสดงความยินดีว่าถึงสหายร้อยตำรวจตีเรวัตกินเกษรโอ้โหส่งจดหมายแสดงความยินดีมาหนังสือมันก็ไปที่สำนักงานเลขาเพราะเขาไม่รู้ว่าตำรวจใหม่มันบรรจุที่ไหนไงมันเยอะสันติบาลก็เลยสอบว่าเราเป็นผอ.คอหรือเปล่ามาเป็นตำรวจเขาจะไม่รับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเป็นตำรวจครับนะไอเราก็เชื้อจีนก็มีอยู่แล้วทั้งแม่ก็เชื้อจีนเขาก็เลยตั้งกรรมการสืบสวนว่าโคตรเง่าเราก็เราเนี่ยเป็นยังไงประวัติเป็นยังไงเรื่องนี้ก็ชี้แจงได้แก้ไขได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ยื่นปะพุทธเลยปะพุทธปิญญาโทเลยเพราะมันจะจบอะจะปะพุทธปิญญาโทปรากฏตอนประกาศรับสมัครเขาใช้คำว่ารับผู้มีวุฒิไม่สูงกว่าปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์ใช้คำว่าไม่สูงอ้าวไอ้เราก็กำลังเรียนปริญญาโทจะจบแล้วตับวุฒิไปแล้วด้วยเขาก็ตั้งกรรมการเลยว่าคุณปิดบังคุณวุฒิก็ต่อสู้กันในกตล.เนี่ยก็ไม่ยอมก็ร้องเรียนอุทธรณ์กันตั้งแต่เป็นร้อยตำรวจตีนะเข้า 7-8 ครั้งมั้งบอกผมยังไม่จบผมจะวุฒิเกินได้ไงอ่ะคือที่จริงมันจะจบแล้วเราก็ไปดอกวิญญาณนิพนธ์ว่าอย่าเพิ่งจบถ้าจบผมโดนตั้งกรรมการแน่นะก็ถือว่าเรายังไม่จบก็ไปก็เข้าแต่ทำให้ติดยศติดร้อยตำรวจตีอ่ะเมื่อก่อน5ปีเขาร้อยตำรวจเอกเขาเป็นสารวัตรกันแล้วครับยังร้อยตำรวจตีอาวุโสอยู่เลยปีที่7ก็ไม่เป็นไรวะถือว่าออกสตาร์ทแล้วหัวทิ่ม
เขาให้ทำเรื่องลาเรียนก็เท่ากับเตะฝุ่น2ปีหลักสูตรปริญญาโทมัน2ปีช่วง2ปีเนี่ยก็เป็นช่วงที่มีความสุขเพราะว่าไม่ต้องเป็นตำรวจ เงินเดือนก็ได้ครับแล้วไม่ต้องไปเรียนเพราะเรียนจบแล้วก็เที่ยวทั่วประเทศเลยไปอยู่ประดังเบซาประดังเบซาสะเดาปัตตานีอย่างเงี้ยนะก็ไปเที่ยวอยู่กับพรรคพวกที่สนิทสนมกันค้าขายเสื้อยืดไปเสื้อยืดสั่งเสื้อยืดแถวสมุทรสาครพระประแดงไปก็เอาลงไปขายก็ได้กำไรสั่งตัว60บาทขายตัว280โอ้กำไรกำไรดีโอ้ยมีเงินเลยตอนนั้นมีเงินเลยแล้วสมัยก่อนแถวชายแดนเลยน่ากลัวไหมชายแดนไม่น่ากลัวหรอกคือขอเจ้ากอมันยังไม่มีผู้ก่อการร้ายเวลาเนี้ยเขาไม่กล้าหรอกไม่กล้าจัดโผล่หัวมาก่อเหตุเลยเพราะมีจคมโจรจีนคอมมิวนิสต์โจรจีนเนี่ยเขาต่อสู้กับรัฐบาลมาเลเซียแต่เขามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเขาน้ำค้างอะไรอย่างเงี้ยนะพวกนี้จะมีอาวุธอะไรที่ดีกว่าพวกผู้ก่อการร้ายเวลาเนี้ยไม่มีเงยเงียบหมดจคมเนี่ยเขาจะไม่ทำร้ายคนไทยเพราะเขาต้องมาอาศัยบ้านเราอยู่เขาจะดีกับคนไทยนะครับเราก็ใช้ชีวิตสบายไม่มีอะไรแล้วเศรษฐกิจมันดีเมื่อก่อนไทยมาเลยังไม่มีกำแพงสูงๆกันครับก็แค่เดินข้ามกันเอาข้าวสารสมมุติข้าวสารในที่ชาวบ้านเขาทำกันเอาข้าวสารเนี่ยวิ่งไปข้าวสารประเทศไทยเช่นกระสอบละ1,000ข้ามไปมาเลก็ 2,000 ครับเอาข้าวสารข้ามไปซื้อโทรทัศน์กลับมาโทรทัศน์มันไม่ค่อยมีนะซื้อโทรทัศน์กลับมาก็มาขายหาดใหญ่ก็ได้กำไร 2,000 โอ้โหเงินหรูน้ำมันมาเลก็ถูกกว่าบ้านเราต้องลิตรเป็นกี่บาทรู้10บาทมั้งเข้าไปก็ไปเติมน้ำมันทางโน้นกลับมาก็มาขายฟังกายวนกันอยู่ตรงนั้นมาก็สนุกครับสนุกดีแล้วคุณอาเคยแบบตอนไปแบบว่าไปสู้กับพวกก่อการร้ายพวกโจรเคยมีตื่นเต้นบ้างไหมแบบใจเต้นตุ๊กใจไม่เต้นหรอกเพราะเราคิดจะยิงเขาใจไหมแต่มีแต่เหนื่อยเวลาวิ่งตามไม่เคยหนีนะวิ่งชาร์จตลอดคืออาคิดว่าวิ่งหนีลูกปืนเนี่ยมันหนีไม่พ้นหรอกลูกปืนมันมาไปไกลเป็นกิโลก็วิ่งสวนแม่เลยมันยังมุมยังแคบที่จะหลบมันง่ายหน่อยพร้อมยิงมาอาคิดอย่างนี้ครับอาคิดว่าวิ่งสวนลูกปืนเนี่ยดีกว่าดีกว่าตรงว่ามุมที่เขาจะยิงเราเนี่ยมันจะแคบนะและเรามีโอกาสสู้แต่ว่าอาศัยคาถาจิตใจมั่นด้วยไงชาร์จอย่างเดียวชาร์จก็ไปดูที่อาทำงานมาหรือว่าน้องๆที่ทำงานด้วยกันจะรู้ว่าป้าระห่ำขนาดไหนซึ่งมันไม่มีใครกล้าอย่างนี้หรอกก็ยังไม่เคยเห็นนะว่าที่จะกล้าบ้าระห่ำที่จะถือปืนเข้าไปดวลเดี่ยวคนร้ายส่วนใหญ่เขาจะไปกันเป็นทีมดักยิงซ้ายดักยิงขวาเอาคุณอาเคยดวลคนเดียวเลยเหรอประจำประจำประจำก็ใส่คุณอาใส่ชุดนี่ไหมชุดเกาะไหมไม่มีเกาะไม่ใส่เลยเหรอจะไปใส่ทำไมถ้าดวงมันจะตายเนี่ยหัวเนี่ยมันก็ยิงโดนแล้วเพราะนั้นไม่ต้องวัดดวงกันคืออาจะวิ่งเข้าไปหาเหตุไอ้นี่มือปืนตัวจ้าบเลยไอ้นี่เสือป่นตัวจ้าบเลยจะเข้าไปหมาก็ดวลกันก็ฟาดกันตรงนั้นแหละอย่าไปกลัวตายมันอยู่ที่ดวงคุณอาแล้วยุคนี้ยังมีแบบตำรวจที่แบบลุยๆเหมือนคุณอาไหมไม่รู้นะเด็กรุ่นหลังๆมันจะยังไงไม่รู้สังคมมันเปลี่ยนแปลงไปไงเมื่อก่อนตำรวจก็ค่อนข้างจะมีอำนาจออกหมายค้นหมายจับเองได้สำนวนก็ทำเองนะครับจะทำอะไรมันก็จะสะดวกเดี๋ยวนี้จะไปค้นก็ขอหมายศาลจะหมายจับก็ต้องไปขอหมายศาลแถมพรบอุ้มทรมานมาจะทำอะไรต้องมีกล้องติดตัวด้วยแล้วก็สังคมสื่อออนไลน์ยิ่งยุคนี้ทำอะไรก็ลำบากก็อาศัยมีเหตุอะไรก็ออกหมายเรียกหมายจับออกหมายจับค้างก็มีโอกาสที่จะจับได้ก็ต้องเข้าไปจับเอาอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปคุณอาแล้วอย่างนี้ผมอยากรู้แล้วเมืองไทยมันมีแบบฟีลแบบนี่จริงแบบระดับแบบเจ้าพ่อตอนนี้มันมีเจ้าพ่อเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบที่เปิดบ่อนเปิดซ่องครับแล้วก็อาจจะไปเป็นนักการเมืองครับแล้วก็เลี้ยงดูข้าราชการเอาเงินใครมาเป็นคู่แข่งทางการค้ารับเหมาก็จะให้ลูกน้องไปยิงเขาครับอย่างเงี้ยถ้ามีประมูลงานที่ไหนก็ไม่ได้เด็กของนักการเมืองคนนี้ก็กันหมดถ้าเขารอดประมูลมาได้ก็ไปเผารถเขาไปยิงไอ้อย่างเงี้ยมันนักการเมืองเขาไม่ได้บอกว่าต้องประวัติบริสุทธิ์ชาวบ้านชื่นชอบมาอะไรมาเรื่องเงินซื้อเสียงมามีเงินเยอะเขารู้จักใช้เงินมันก็มีส.ส.10คนเขาก็เป็นรัฐมนตรีแล้ว5คนก็ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยแล้ว10คนก็ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงแล้ว
ขาก็ขอคนนี้ขอผู้ว่าเด็กคนนี้นะผู้การเด็กคนนี้นะแต่จะไม่กล้าไปยุ่งกับทหารเท่านั้นแหละนักการเมืองก็จะขอผู้กับคนนี้นายอำเภอคนนี้ไอ้พวกนี้ก็เป็นลูกมือลูกตีนครับอันนี้มองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลก็ฝากท่านนายกท่านใหม่เนี่ยกำลังจะแต่งตั้งตำรวจเนี่ยท่านนักการเมืองขอมาอย่าไปให้ถ้าให้เท่ากับว่าเราไปสนับสนุนเขามีบารมีมีอิทธิพลเพิ่มขึ้นส่วนผู้มีอิทธิพลที่เป็นนักเลงเจ้าพ่อแบบสมัยก่อนนี่มันไม่มีแล้วครับคุณเป็นเจ้าพ่อไปเถอะเผลอตำรวจเขาก็ยิงคุณครับท่านในวัดมันมีสังคมระหว่างตำรวจกับทหารเขาบอกโดยมารยาทเนี่ยทหารเนี่ยเขาจะเรียงลำดับชั้นถ้าทหารเป็นรุ่นแต่ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้คือรุ่นน้องบางทีมาแซงรุ่นพี่ไม่ใช่ครับมันต้องดูที่ฝีมือด้วยไงต้องดูที่ฝีมือดูที่ฝีมือการทุ่มเททำงานมันอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันแหละมันไม่มีใครแซงใครหรอกครับมันอยู่หลักเกณฑ์เดียวกันเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีฝีมืออาวุโสแล้วเนี่ยนะรออาวุโสมันก็ช้าแต่เราทุ่มเททำงานจนผลงานเป็นที่ประจักษ์มันผมครบหลักเกณฑ์ก็ได้ขึ้นครับทุ่มเททำงานเอาชีวิตเขาเสี่ยงนายเขารู้ว่าโอ้มันทุ่มเททำงานเรื่องเสียไม่มีไปรีดไปไถเขาไม่มีก็เป็นคนครบไม่ได้เหมือนกันครบคือครบก็ได้ขึ้นครบหลักเกณฑ์ก็ได้ขึ้นครับก็มันก็แซงรุ่นพี่อย่างนั้นแหละบางทีรุ่นเพื่อนกันนี่ยังไม่ได้เลยครับแต่เราไม่มีเส้นไงแต่ถ้าไปเจอยุคไหนที่นายเขาไม่เอาผลงานนะเขาเอาเงินเราก็ไม่ได้ครับเกิดมีสมัยเป็นรองสาวัตร7ปีเขาได้เป็นสาวัตรกันนะโอ้โหไอ้เราแม่น13ปีนานมากก็อย่าไปท้อแสดงว่าบุญเก่าเราเมื่ออดีตชาติทำมาไม่ดีครับอาจภูมิใจที่ว่าการเกิดมาครบ32นะแล้วไม่ป่วยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันจนอายุเรา68ยังไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ถือเป็นบุญแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยน้องนุ่งได้ดีก็ดีใจกับเขาครับและอาจจะไม่อิจฉาใครจะไม่อิจฉาว่าเฮ้ยมึงได้กูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีครั้งเดียวในชีวิตที่น้อยใจคือน้องนุ่งเขาได้เป็นกันหมดแล้วเราฝีมือก็ถ้าให้พลตำรวจคัดเลือกกูต้องได้เบอร์1แหละเขาประกวดกันเนี่ยเราก็จะต้องได้อัศวินแหวนเพชรแต่ทำไมเราไม่ได้เพราะเราไม่มวยไม่สังกัดค่ายไงเขาก็ไม่รู้จักเขาก็เอาแต่เด็กในค่ายเขาอะไรเขามันก็ธรรมดาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พออาวุโสสูงสุดก็เดินเข้าไปหาผู้บังคับบัญชาเอ่ยชื่อท่านก็ได้ด้วยความเคารพท่านนะท่านพลตำรวจเอกสนั่นตู้จินดาสมัยนั้นท่านเป็นพลตำรวจโทครับท่านครับผมมาขอความเป็นธรรมว่าทำไมผมไม่ได้เป็นสาวัตรครับท่านก็บอกตำแหน่งนี้น้อยฮะแม่นอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าผมทุ่มเททำงานเต็มที่เลยผมเห็นท่านเป็นคนดีเลยมาขอความเป็นธรรมน้องนุ่งมันอาวุโสน้อยผมวุฒิก็น้อยเขาวิญญาตีอาวุโสน้อยผมตั้ง 4-5 ปียังได้เป็นสาวัตรเลยท่านก็ว่ามากเรื่องไอ้ฮาต้องรออาวุโสบอกผมคิดว่าท่านมีคุณธรรมท่านก็โกรธผมเลยให้ได้เป็นสาวัตรนะตอนจะขึ้นเป็นรองผู้กำกับผมก็ได้ผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรมคือท่านพลตำรวจเอกวิรุณฟื้นแสงกับท่านพลตำรวจโทอัยรัตน์เวสโกศลนักการเมืองเขาจะขอเด็กเขาอะไรเขาผู้บังคับบัญชาก็จะเอาเด็กในค่ายในวงในเวรอะไรมาแต่มันมีตำแหน่งเดียวไงคือมันขึ้นกลางปีก็เป็นรองผู้กำกับท่านอัยรัตน์กับท่านวิรุณก็บอกเอาพี่นาผลงานกันก็เสร็จเลยวัดทั้งที่เราอาวุโสอันดับที่99แซงรุ่นพี่มา98คนนะเพราะว่าไปจับยาบ้าไปวิสามันคนร้ายผลงานมันได้โล่ทุกเดือนได้โล่ป้าป้าดีเด่นทุกเดือนเอาผลงานกันเราก็ชนะเขาครับเพราะฉะนั้นตำรวจกับทหารจะต่างกันวัดกันไม่ได้ทหารมันวัดกันไม่ได้เนี่ยทหารเขามันไม่มีเหตุการณ์ปะทะเนี่ยแต่ถ้ามีลบเขาคอล่มก้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะแซงกันแต่ถ้าอยู่ในค่ายเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนฝึกกันไปอะไรไปก็ต้องรออาวุโสรอรุ่นท่านครับทีนี้มันมาในเรื่องเมื่อกี้ท่านพูดเรื่องของนักการเมืองเรื่องของการหัวประมูลอะไรประมาณนี้มันเข้าในเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่มีตำรวจไปงานเลี้ยงแล้วไปโดนยิงเสียชีวิตโอ้ไอ้นี่ผมโกรธนะเรื่องนี้ผมโกรธตำรวจเนี่ยอนุญาตให้ทำตัวได้แบบพระความเห็นผมนะพระก็มีธรรมยุทธ์กับมหานิกายพระธรรมยุทธ์คือไม่รับเงินรับทองเลยแต่ถ้ามหานิกายเนี่ยยังรับซองได้ใช่ไหมยังจับซองได้ยังจับตังค์ได้แต่ท่านก็ไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรเขามีงานศพงานบวชงานแต่งงานบุญงานกฐินอะไรเขาถวายซองท่านก็รับสังคมก็ยังพอรับได้แต่ว่าไอ้สวัสดิ์ที่มันตายเนี่ย คนอื่นเขาเป็นพระมหานิกายคือไม่ได้รับสวยรับอะไรแต่อาจจะมีน้ำใจกันมาบ้างอนุโลมกันบ้างอะไรบ้างแต่ไอ้เหี้ยสวัสดิ์สิวเนี่ยธรรมยุทธไม่รับเลยไม่รับเลยไม่เพราะนายเขาสั่งมาเคยไปทำให้ดีนะไอ้นี่ก็เทตรงเกินไงมันก็ไปขวางทางเขาอะไรเขา
แต่ไอ้ตัวต้นเหตุท่านกำนันนกเนี่ยก็คือเนื่องจากมันทำตัวเป็นขาใหญ่จากกำนันผู้ใหญ่บ้านคนโน้นก็มีรถคนนี้ก็มีรถก็ฝากกำตันนกอายุเท่ากับผมนะแล้วก็มันยังลูกไงถึงด่ามันไงก็ใช่ไหมไอ้หนูและไข่มึงจะไปกล้าสั่งยิงติดตำรวจตีเรายังไม่กล้าสั่งยิงเลยไอ้ป้านี่มึงไปสั่งยิงระดับสาวัตแล้วยิงที่อุกอาจมากคือยิงต่อหน้าตำรวจเป็นฝูงและไอ้ฝูงคือมันเยอะไง20 25คนนะลูกและไอ้คนยิงก็มือปืนขี้พืชเลยครับมันไม่ใช่มือปืนระดับเก๋าเลยนะครับแบบประเภทพกปืนแล้วก็แอ็คมันไม่ได้มีศักยภาพเป็นมือปืนนะครับนะนายสั่งก็ยิงเลยมันไอ้นี่ถึงเอาไว้ไม่ได้ไงมือปืนน่ะเกิดวันนึงเขาบอกให้มันไปยิงนักการเมืองใหญ่ๆอะไรเงี้ยหรือไปก่ออะไรมันก่อเหตุได้หมดไอ้นี่ก็ต้องตายอย่างเดียวมือปืนนะส่วนกำนันนกเนี่ยก็ในฐานะเราเป็นอามันเหมือนอาอายุนะมึงจะนับถือกูไม่นับถือก็เรื่องมึงแต่ว่าหนูต้องปรับตัวปรับตัวคือต้องรู้สำนึกในการกระทำความผิดก็รับสาภาพไปตามข้อเท็จจริงหนูจะสั่งไม่ได้สั่งอะไรก็ข้อเท็จจริงสอบไปอะไรไปเดี๋ยวมันก็แตกแล้วก็ติดคุกไปก็จะไปทำตัวเป็นขาใหญ่เงินมันเยอะไงขาใหญ่ในคุกปุ๊บก็มีลูกน้องซึ่งมันเกเรอยู่แล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะพาเสียไปออกมาก็เดี๋ยวหนูก็วนลูปอยู่ตรงนี้วันหนึ่งก็จะมีคนมาหาโอกาสฟาดเรากำจัดเจ้าพ่อมีเจ้าพ่อคนไหนตายดีมั้งนะครับคำว่าเจ้าพ่อกับผู้มีบารมีนี่แตกต่างกันผมแยกกันนะครับถ้าเขามีคุณธรรมใครไปรังแกเขาก็สู้อย่างนี้ผมมองว่าไม่ได้เป็นเจ้าพ่อแต่เขาจะช่วยเหลือเกื้อกูลเอาในอำเภอมาเดือดร้อนจะสร้างศาลาสร้างวัดเขาช่วยทั้งวัดทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งฝ่ายปกครองไอ้อย่างเงี้ยผมยังไม่ถือเขาเป็นเจ้าพ่อนะครับมาถือว่าเป็นผู้มีบารมีประเทศไทยก็เท่าที่ผมมองยังเหลือ2คนใครครับพอจะบอกได้ไหมครับท่านชาดาไทเศรษฐ์อ๋อนี่คือมีบารมีอันนี้ถือว่ามีบารมีอันนี้คือไม่ใช่เจ้าพ่อไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้มีบารมีเจ้าพ่อนี่ตายหาหมดครับอีกคนนึงก็ท่านพิชัดเตาปูนที่เป็นสสไอดอลเลยนี่กี้ผมชอบดูใน TikTok กับลูกสาวเขาชอบลง2คนนี้เขาเป็นคนสู้ชีวิตเป็นคนที่เขาโดนรังแกมาครอบครัวโดนรังแกมาอะไรมาเขาสู้ชีวิตครับท่านเลวัตครับในฐานะที่เป็นตำรวจด้วยกันตำรวจที่มางานเลี้ยงในวันนั้นถือว่าผิดไหมฮะที่มาในวันไอ้คืออย่างนี้ฮะต้องแยกก่อนว่าถ้ามันไปกินปกติเหมือนกับกำนันเขาเชิญเราเนี่ยถ้าว่างเนี่ยกำนันผู้กับเชิญหน่อยผู้การเชิญหน่อยอะไรหน่อยครับก็คนระดับกำนันน่ะเขามีมวลชนในกำมือเขาอะมันก็ไปได้แต่ไอชุดที่ว่าไปแล้วไปถอดเสื้อกับเขาเนี่ยแต่ไปเนี่ยอย่างถ้าเชิญผมไปเนี่ยผมไม่ไปนะครับเพราะมันไปเสริมบารมีเขาแต่ว่าเขาอ้างวันนั้นก็มีลูกน้องโทรมาหานายเนี่ยไอเนี่ยมันจะเกษียณแล้วเนี่ยไปกินบ้านกำนันนกหน่อยไหมครับโอ้กูไม่ว่างละติดธุระในกรุงเทพโอ้โหถ้าไปก็เป็นเรื่องอีกเด็กที่ไปเนี่ยมันยังไม่มีประสบการณ์แม้แต่ผู้กำกับวชิราผู้กำกับพญาไทยผู้กำกับสืบเนี่ยเราก็ไม่รู้เด็กมันเคยมีประสบการณ์ในการยิงต่อสู้กับคนร้ายหรือเปล่ามันพกปืนหรือเปล่าก็ไม่รู้รายละเอียดเราไม่รู้แต่ว่ามันก็มีตำรวจพกปืนส่วนใหญ่จะระดับเด็กๆอ่ะร้อยโทร้อยเอกจ่าอะไรเนี่ยมันพกติดตัวกันตลอดมีคนหนึ่งนะเป็นสาวัตรที่ไหนที่นครปฐมพกปืนไปด้วยปืนซิก365แต่เสือกไม่ขึ้นลำที่ว่าพาเมียไปเยี่ยวอ่ะได้ยินเสียงปืนก็ออกมาขึ้นลำอย่างเงอะๆงะๆเออไอ้นี่ก็ยังถือว่ามีลายเสือหน่อยใช้ได้เออไม่ใช่มดนะแต่มันก็ต้องห่วงเมียมันยิงกันอะไรกันยังไม่รู้เพราะเหตุไม่ได้เกิดตรงหน้าครับอันนี้ว่าถ้าโดยหลักปุ๊บเนี่ยอย่างเรานั่งเอาใจเราเป็นหลักก่อนนะที่ไปด่าเด็กมันว่าใจทั้งหมดสมมติอานั่งอยู่เงี้ยแล้วนิกกี้เนี่ยโดนยิงเนี่ยอาจจะโดดแย่งปืนก่อนเลยครับเป็นแอคชั่นที่เกิดโดยตกใจและยิ่งเป็นตำรวจใจมันต้องถึงครับพอยิงปั๊กปั๊กปั๊กมันต้องตบปืนปั้งเลยนะทั้งที่ตัวเองไม่มีปืนมันต้องตบแย่งปืนเดี๋ยวนั้นนะครับนี่มันช็อกกันหมดไงเด็กมันช็อกกันหมดอ่ะแล้วไอ้เหี้ยมึงฝึกมาระดับนี้เนี่ยฝึกมาโอ้โหหลักสูตรแต่ว่าหลักสูตรพวกนี้เขาฝึกสำหรับต่อต้านการก่อการร้ายมันไม่ได้ฝึกมวยคาดเชือกแบบอาของอานี่จะไม่มีในหลักสูตรของตำรวจทำไมนี่อ่ะไม่มีสมัยไหนเขาก็ไม่มีอ่ะคุณอาแล้วถ้าเกิดเป็นเพื่อนคุณอาโดนยิงงั้นอ่ะไม่ใช่เพื่อนอ่ะเอาแค่ว่าชาวบ้านโดนยิงก็ต้องยิงเดี๋ยวนั้นเลยยิงเลยต้องสวนจะเร็วหน่อยไงครับเพราะปืนอาพร้อมอยู่แล้วขึ้นลำอะไรพร้อมพกก็ตั้งหลายก็บอกปุ๊บๆมันก็สวนเดี๋ยวนั้นเลยยังไม่รู้ใครเป็นใครอ่ะนะฮะแต่ว่าเด็กที่มันไม่ยิงตอนนั้นเพราะว่าหลังจากยิงเสร็จเนี่ยมันก็มีผู้ใหญ่ในนั้นน่ะที่เป็นตำรวจที่กำนันนกมันก็เกรงใจเคารพนับถือก็บอกเอ้ยก็เหตุมันก็ยึดปืนได้อะไรได้ตำรวจก็เล
ยไม่กล้าที่จะไปยิงเพราะเหตุที่จะเป็นอันตรายแก่ชีวิตกับคนอื่นกับตัวเองเนี่ยมันหมดไปแต่ถ้ามันยิงปุ๊บเนี่ยเด็กมันก็จะผิดถือว่ากระทำเกินกว่าเหตุอีกแต่ถ้าเป็นอาก็ไม่อ่ะมึงไปยิงเขาโทษประหารชีวิตอยู่แล้วกูก็ประหารชีวิตตรงนั้นแหละเรื่องคดีว่ากันเดินมาตาขวางๆไม่ไว้ใจนี่กูก็เอาก่อนแหละงั้นถ้าผมจะถามว่างั้นตำรวจที่อยู่ในงานมีโอกาสรอดไหมครับมันต้องแยกรายละเอียดแต่ละคนนะครับถ้าปัง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 ถ้าวิ่งหนีเป็นหมาเลยแล้วก็ไม่โผล่กลับมาทำหน้าที่เลยเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะโดนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมันมีโทษทางอาญาด้วยนะครับโทษไล่ออกโทษทางอาญาด้วยครับแต่อีกคนนึงวิ่งไปเอารถปังปังปังมือปืนเขาจับได้แล้วรีบวิ่งไปเอารถมาไอ้อย่างนี้คือเขาทำหน้าที่ต้องแยกกันแต่ละคนอย่างเงี้ยนะฮะถามว่าไอ้นี่ไปช่วยคนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรอดเพราะถือเขาทำหน้าที่ไอ้คนที่เหลือต้องเฝ้าที่เกิดเหตุเขาไว้รอพนักงานสอบสวนมาแต่มันไม่มาทิ้งหมดไอ้พวกที่ไปแล้วทิ้งหมดเลยไม่เฝ้าสถานที่เกิดเหตุอันนี้ก็ผิดแต่ว่ามันก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังไม่ร้ายแรงแต่ไปทำลายร่องรอยพยานหลักฐานพาคนร้ายหนีอันนี้ร้ายแรงนะมันมีอัตราพินาโทษอยู่แล้วนะตั้งแต่ไล่ออกให้ออกปลดออกนะผมเห็นในโลกโซเชียลเต็มเลยมีคนอยากให้คุณอากลับมาแบบมาช่วยดูมีโอกาสไหมท่านเรวัตจะมีโอกาสลงเล่นการเมืองไหมครับโอ้ผมไม่เล่นการเมืองเนี่ยสาเหตุที่ไม่เล่นเนี่ยคือผมเหนื่อยมาทั้งชีวิตแหละผมทำงานทุ่มเทมาเพื่อไม่ใช่พูดโลกสวยนะทำเพื่อชาวบ้านมาที่จริงผมไปคบผู้มีอิทธิพลคนมีเงินผมก็รวยไปแล้วนะแต่ว่ามันทุกข์นะความโลภเนี่ยทำให้เกิดทุกข์ตอนผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาวันจะเกษียณนะผมจะเกษียณท่านก็เรียกไปจะตั้งผมไปเป็นเลขาท่านนะท่านตำแหน่งท่านใหญ่โตมากเป็นรองนายกด้วยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุมตำรวจถ้าผมเป็นเลขาผมก็ใหญ่อะบอกผมก็ไม่รับครับไม่รับเพราะว่ามันต้องดูว่าเราเป็นหนุมานเนี่ยจะไปเรียบร้อยเป็นแบบพิเภกเนี่ยมันไม่ได้หรอกเราเป็นหนุมานก็บอกท่านว่านินจาเนี่ยมันจะไปให้แต่งตัวเป็นพวกเจ้าเมืองเนี่ยมันไม่เหมาะหรอกนินจาก็ต้องเป็นนินจาเรามันนินจาอาวุธลับก็ต้องเป็นอาวุธลับนะฮะคิดดีถ้าเกิดท่านอนุทินหรือท่านชาราดูอยู่ท่านอยากเชิญไปเป็นแบบเลขาไปเป็นอะไรเงี้ยเชิญไม่ต้องหรอกคืออย่างนี้เขาเก่งอยู่แล้วท่านอนุทินก็เก่งไม่เก่งเขาไม่รวยเป็นพันล้านหมื่นล้านแล้วก็ท่านอนุทินตั้งท่านชาดาเป็นหัวหน้าป่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยปล่อยเสือไปกัดหมาเลยนะเขาแค่ประกาศชื่อชาดาไปปุ๊บเนี่ยก็แม่ก็หยุดหมดแล้วมันรู้มือรู้ตีนกันแต่ปราบไม่หมดหรอกท่านชาดาเนี่ยเพราะมันยังเหลือกลุ่มท่านชาดาอยู่อีกอาจจะเหลือกลุ่มท่านชาดาแต่กลุ่มที่สนิทท่านชาดาหมู่บ้านใหญ่ภาคอีสานแล้วผมว่าปราบง่ายไหมชาดาปราบไปหมดแล้วเหมือนชาดาเป็นเสือฝ้ายปราบเสืออื่นหมดแล้วสุดยอดนะทำเลยมันก็เหลือ2กลุ่มที่จะใหญ่พอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยปราบง่ายไหมเหลือ2กลุ่มก็75จังหวัดชาดาปราบเรียบไปหมดแล้วเหลือกลุ่มอุทัยธานีกับบ้านใหญ่อีสานอย่างเงี้ยแต่ท่านบอกไว้แล้วนะของท่านที่ปราบอันแรกเลยตาไหลเลยพวกคุณเอาละแซวใครบันนะเออปกติผมจะไม่เป็นคนไปว่าใครเลยนะครับครับแต่ว่าแม้แต่กลุ่มอุทัยเนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มแรกที่จะเงียบสงบก่อนเพราะว่าอุทัยเนี่ยเขาเป็นขาใหญ่ในจังหวัดอุทัยครับไอ้พวกไอ้สจเปี๊ยกอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เปี๊ยกไอ้เหี้ยเด็กเราเนี่ยต้องสงบเรียบร้อยนุ่งผ้ากะม้าจงกระเบนกันเลยนะไอ้พวกนี้จะไม่กล้าชาดาเขานักเลงใช้คำว่านักเลงนี่มันไม่ใช่โจรอันตรายแต่คนก็มองเอ๊ะไอ้รัฐมนตรีชาดานี่มันคนดีไม่ดีก็หนึ่งต้องไปถามชาวบ้านนักข่าวไปถามพวกข้าราชการฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจว่าเอ้ยเขาเคยไปรังแกใครไหมก็เห็นแม่นชมมันก็ชมอ่ะชมลองไปดูดิผมถึงว่าเขาเป็นผู้มากบารมีมีอะไรเขาช่วยเหลือเกื้อกูลถ้าคนไม่ชมเนี่ยนะเอาเงินให้ตอนเลือกตั้ง1,000มันก็ไม่เลือกนะเข้าคูหามันไม่มีใครรู้ว่าใครเลือกใครเนี่ยคือคนที่มาเป็นส.ส.แต่ละคนเนี่ยผมถือว่าเขาคนดีเอาเงินให้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเราชั่วเนี่ยเขาก็ไม่เลือกเพราะนั้นเนี่ยอันเนี่ยคุยตลกปะส่งท่านชาดาป่าผู้มีอิทธิพลมาก็จะ75จังหวัดเรียบร้อยหมดเหลือแค่เหลือ2จังหวัดเอาไว้ก่อนเอาไว้หน่อยเหลือ2จังหวัดไม่2จังหวัดนี่จะไม่กล้าก่อเหตุเพราะเกรงใจไงกูเป็นแม่ทัพป่าผู้มีอิทธิพลแล้วพวกมึงไม่เกรงใจกูเนี่ยมันก็คบกันไม่ได้ก็ต้องฟาดเพราะมันจะปราบหมด
แต่ไอ้ข้าราชการหน่วยอื่นหรือตำรวจทหารยังบอกเอ้ยมึงไม่ปราบพวกตัวเองก็ท่านทำใจโล่งๆอย่างน้อยก็เหลือแค่2กลุ่มไม่ปราบง่ายถ้าเอาคนเรียบร้อยไปหน่อมแนมไปแม่งก็ไม่รู้เรื่องอีกเอาคนใจไม่แข็งไปก็ไม่ได้จะไปปราบเขาเขาเอาตังแอบมาให้ก็จะอึกลูกกระเดือกอีกมาเนี่ยนะมันต้องเอาคนมีความพร้อมแต่ส่วนตัวนะเราอยากให้คุณอาไปปราบนะใช่เอาอย่างนี้ดีกว่านะคือลิเกที่มันเสียงแหบเสียงแห้งเขาก็ต้องเปลี่ยนพระเอกลิเกเลยถ้าเกิดรัฐบาลจะใช้ผมนะแก้กฎหมายมันหน่อยแก้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต้องเข้าสภาพวกข้าราชการตำรวจเกษียณเนี่ยแล้วยังรับบำนาญนี่ท่านต้องจ่ายผมเดือน 60,000 กว่าบาทแต่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยวันๆก็ไม่ต้องทำผมยังมีเงินเดือนให้ผมเนี่ยเหมือนกับตั้งเป็นกองบัญชาการบำนาญตำรวจบำนาญเนี่ยนะแต่ว่าให้มีอำนาจจับกลุ่มไม่ได้ไปเข้าเวรเข้ายามโอ้โหผมสบายเลยถ้ามีอำนาจงี้นะก็ตามไล่ยิงกับคนร้ายมือปืนจะทำไหมคุณนะเอาไหวยังไหวเอาเหรอคุณน่าหกแปดแล้วนะยังเอาเหรอเอาแล้วมีเวลาว่างและสุขุมด้วยอะไรด้วยเจอเหตุอะไรก็จับกุมได้อะไรได้ถ้าจะเป็นครูก็ให้มาสอนเป็นครูสอนเสริมตรงนั้นตรงนี้ไปดีกว่าไปเสียบำนาญเฉยๆท่านนายกเศรษฐาเห็นด้วยเห็นด้วยใช่ไหมครับมันต้องอ่อนตัวมาคิดให้ทันคือคนที่เก็ตอย่างเงี้ยนะก็มีสมัยอดีตนายกท่านหนึ่งนะท่านจะหัวเร็วพอกราบเรียนแนะนำอะไรไปจะปรึ๊ดปรึ๊ดเลยอย่างเงี้ยนะอยากรู้เลยใครคุณอาชอบคืออาไม่อยากไปพูดชื่อท่านนายกอดีตนายกนะอาไม่ได้เล่นการเมืองพอเราไปพูดทางนี้มันก็บอกเอ้ยไปเชียร์คนนั้นไปพูดคนนี้ก็ไปเชียร์คนนี้ก็เอาคนปัจจุบันที่เขายังทำหน้าที่ได้แล้วก็ท่านสสเนี่ยท่านสสเนี่ยท่านไม่ได้เสียอะไรเลยแก้อนุมาตราเดียวคือเขาจะมีกำหนดเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองเนี่ยมีตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีช่วยปลัดกระทรวงอะไรยันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองก็เพิ่มให้พวกข้าราชการตำรวจที่รับบำนาญนะและมีความสมัครใจก็ได้แก้กฎหมายมาตราเดียวแก้ไม่ยากใช่ไหมเราก็เอาไอ้พวกตำรวจที่ยังมีไฟเนี่ยเหมือนผมกับท่านหารพลเนี่ยเวลามีเหตุอะไรก็เฮ้ยหารเร็วแม่นยิงกันที่นั่นอีกแล้วแต่ไปก็ไปดูเหมือนผมเป็นนักข่าวคนนึงหงุดหงิดเหลือเกินเลยแล้วเราจะเข้าไปยุ่งก็ไม่ได้น้องมึงทำอย่างนี้ที่มึงก็ทำไม่เป็นใช่ไหมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยมันก็ว่าไอ้แก่มาเสือกอะไรว่าเกษียณไปเลยทั้งที่ประสบการณ์เราเนี่ยมีมา42ปีครับโอ้มันมากวันนี้มันเป็นวันแรกครับที่คุยแล้วแบตกล้องพลาดหมดแต่ว่าเดี๋ยวลงไปคลินิกลูกคุณอาหน่อยนะครับคุณอาครับแนะนำหน่อยครับพี่ที่นี่เคล็ดลับความหล่อคุณอาที่นี่จริงๆก็มีทางหัตถการนะคะแล้วก็เป็นทรีทเมนต์บำรุงฟื้นฟูสภาพผิวแต่หัตถการก็คือจะเป็นฉีดโดยแพทย์ครับเห็นว่ามีแฟนคลับของคุณอามาทำหน้าที่นี่เยอะมากเยอะมากเลยค่ะจัดหน้าโหดๆนี่มาใสเลยเนาะใช่ก็วันนี้ที่เรามารับคุณอาตอนนั้นที่คุณอาไลฟ์อยู่ที่เต็มคลินิกนี่แฟนคลับคุณอาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะวันนี้จะเป็นแฟนคลับอย่างเดียวโอ้โหมาต่างประเทศเข้ามานะจากอังกฤษจากอเมริกามาเขาจะนัดล่วงหน้าเลยมาถึงก็ว่าดิ่งมาตัวใหญ่เด่นของที่นี่คืออะไรครับคนที่จะต้องมาเด่นเด่นนะพี่เด่นเด่นที่นี่คือของเรามีค่อนข้างหลายตัวนะคะคแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่แบบใหม่ๆเป็นยาใหม่ด้วยแล้วก็ใช้ของแท้ของดีไม่หลอกลูกค้าแน่นอนค่ะพี่แล้วถ้าเกิดวันนี้ผมกับกบอยมาเนี่ยอยากได้เลยมาร์กหน้าได้มั้ยได้ได้ไมั้ยมาร์กหน้าได้มั้ยมาร์กหน้าคุณอาเคยมั้ยคุณอาเคยนวดหน้ามั้ยคุณอาเนี่ยนะจะเป็นคนระวังแม้แต่ตัดผมยังไม่ให้เค้าโกนหนวดเลยจริงเหรอไม่หลับไม่อะไรไม่หลับตามาเนี่ยนะเอาผ้าคลุมมาแล้วแล้วไอ้ประเภทนอนให้เขาโกนเนี่ยเขาปาดกระเดือกอ่าแล้วคุณอาโทษนะคุณอาเคยไปนวดไหมนวดไทยนวดอะไรเงี้ยไม่เอาเลยเหรอแล้วถ้าเกิดมาร์กหน้าคุณอาแต่ลืมตาได้ไหมลืมได้ค่ะไม่มาร์กต้องร้องตลอดพี่น่าจะแบบผมเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามาเนี่ยควรทำอะไรบ้างเรามันดาราแต่คุณอาผิวดีดีมากคุณอายังงุมอยากตั้งหน่อยพี่ตั้งหน่อยนิดหน่อยแล้วก็มาได้เลยได้เลยอ
อยากให้คุณอาฝากหน่อยครับที่นี่ครับคลินิกครับคุณอาเพื่อแฟนคลับจะได้มาครับฝาก FC นะครับว่าถ้าจะทำหน้าก็เรียนเชิญที่ณอริสาคลินิกเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นกิจการของผมเองที่ให้ลูกชายกับลูกสะใภ้ดูแลอยู่ที่นี่แล้วก็ FC ท่านใดว่างก็มาส่วนใหญ่ผมก็จะมาเลี้ยงหลานอยู่ที่นี่ครับแล้วก็มาไลฟ์ TikTok ก็ไลฟ์ TikTok คนดูคุณอาเป็นหมื่นผมเยอะมากเยอะกว่าดาราอีกครับก็เราดูไม่ค่อยรู้นะแต่หลานมาดูให้บอกว่าที่ไลฟ์มันมีครั้งหนึ่งก็ยังไลฟ์ไม่ค่อยเป็นเงื้อง่ายกันไลฟ์ครั้งสองก็จะมี FC ช่วยกันกดให้เป็นขึ้นเป็นอันดับหนึ่งดาวรุ่งอันดับหนึ่ง FC ช่วยกันกดกันยนต์มือหงิกมือง่อยเนี่ยได้9ล้านกว่าหูยถูกใจนะใช่มีคนเข้าดู 400,000 กว่าคนโอ้โหรอบนี้เหรอใช่อาทิตย์ที่แล้วตีแทนคนผมให้คนดู300แต่ว่าไม่ใช่ว่าเข้ามาดูปึ๊บที่ว่าตัวเลขข้างขวามันคือ 400,000 กว่านะมันเข้าๆออกๆ ก็จะรักษาระดับ 14,000 15,000 เยอะมากเยอะกว่าดาราอีกนะดูไลฟ์สดก็จะ 10,000 กว่าคน 20,000 โอ้โหเยอะเลยอ่ะก็อาไม่ได้หวังอะไรเพราะตอนแรกเล่น TikTok มาเป็นปีแล้วผู้ติดตามก็มีอยู่100คน200คนอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนที่มันปลอมหน้ามันเอารูปเราไปแล้วตั้งชื่อเราไปลงอ่ะเยอะมากคนดูอ่ะมันก็คนเขาก็คิดว่าเป็นช่องเราเพราะเขาติดตามมันครบ10,000 20,000 มันก็หายเปลี่ยนช่องไปอะไรไปไอ้ของเราจริงๆที่เขียนพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรขุนดงมันก็แอดเรวัตกลิ่นนะนะอันนี้ขึ้นให้ตรงนี้ที่เป็นรูปการ์ตูนแล้วทำเป็นอย่างเงี้ยนะครับคนไม่ตามและไม่โพสอะไรไม่เป็นเลยไงไม่มีโพสก็จนกระทั่ง FC หลายๆท่านนะครับช่วยกันบอกว่าช่วยกันกดติดตามอารีวัตหน่อยอารีวัตจะได้ไลฟ์ได้ถ้าเกิดครบพันอารีวัตจะไลฟ์กว่านั้นก็มานั่งที่คลินิกเนี้ยมันก็ไม่รู้มีใครกดติดตามเพิ่มมา23คนเฮ้ยนี่มันครบพันแล้วนี่หว่าก็กดไลฟ์ได้ก็ให้หลานสอนว่าไหนกดตรงไหนอะไรยังไงก็ไลฟ์ครั้งแรกแล้วก็กดก็พูดให้หลานสอนว่าไหนมันอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่รู้อะไรกับเขาเลยว่าให้ของขวัญให้หัวใจให้เพชรให้เสืออะไรของขวัญแลกตังค์นี่นะเผื่อคุณอาได้เป็นแสนแล้วมั้งแต่ว่าที่ตกใจมากคือไลฟ์ครั้งแรกผู้ติดตามจาก 1,023 คนเป็นกี่คนคนเป็นแสนสี่วันเดียวเหรอโอ้โหเป็นแสนครึ่งชั่วโมงใช่ฮะคนติดตามเพิ่มมาเป็นแสนเลยเราก็เอ้ยอ่ะแล้วก็มาหัดไลฟ์ครั้งที่2ไลฟ์ครั้งที่2ก็ FC ช่วยกันกดจนกระทั่งขึ้นอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะผมเป็นของอาเขามีชื่อด้อมนั่นนะด้อมลูกโม่นะด้อมลูกโม่ด้อมลูกโม่ของคุณอามีชื่อด้อมนั่นนะด้อมลูกโม่แต่ว่าใครเป็นเอฟซีคุณอานะครับอยากเขาเรียกว่าอยากรออยากสวยดูแลผิวหน้าก็มาที่นี่ณอริสาคลินิกอยู่ตรงไหนจ๊ะพี่อยู่ตรงติดกับทางด่วนศรีสมานปากเกร็ดนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะในส่วนของสนามไดกอล์ฟไพคลับแอร์วิ่งค่ะก็มาง่ายๆก็อยู่ติดกับสนามกอล์ฟไพคลับใช่ค่ะใช่ไหมพี่มีที่จอดรถเยอะแยะนั่นนะที่จอดรถเยอะอาหารอร่อยครับพี่เดี๋ยวก็จะกินกันมีคาเฟ่ค่ะแล้วก็พี่บอกนิดนึงนะพี่มี IG ไหมครับ IG Facebook เบอร์โทรหน่อยก็เอา Facebook นะคะเซิร์ชนาริสาคลินิกได้เลยค่ะส่วน IG ก็เป็นนาริสาคลินิกภาษาอังกฤษค่ะไลน์ก็นาริสาคลินิกเช่นกันค่ะได้ครับขอบคุณคุณอามากนะครับขอบคุณนะครับคุณอาครับที่ให้เกียรติคิดอะไรก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้พบความสำเร็จได้ครับคุณอาขอบคุณนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสขอมาถ่ายอีกสักครั้งนะคุณนะครับมันมากคุณครับคุณนะครับครับ